สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าให้ดูบรรยากาศวันนี้ตอนเช้าไม่มีแดดเลยเพื่อนๆอากาศเย็นลงนิดหน่อยกี่องศาเดี๋ยวจะตักเข้าไปดูก่อนนะกี่องศาเมื่อเช้าไม่มีแดดเลยฮู้แต่ตอนนี้บ่ายเที่ยงกว่าแล้ว30องศาเพื่อนๆแต่ว่าเย็นอยู่ในบ้านมันเย็นอยู่ในร่มนะแต่ถ้าอยู่ข้างนอกมันจะร้อนมาทำไมวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูอะไรพาคนเมืองนอกมาดูนะมีคนขอมาแฟนคลับขอมาออมกระปูออมกระปูยังไม่ได้ออมเด้อเพื่อนๆเมื่อวานคุยกันอยู่กับแม่คุยกันถามแม่เมื่อไรจะไปขุดกระปูอันนี้จะไปด้วยแม่แอบไปคนเดียวเลยแม่ยายตาไปด้วยเลยอดเลยอุตส่าห์คุยกันอยู่ว่าเมื่อไรจะไปขุดกระปูจะไปด้วยเนาะที่ไหนได้แอบไปคนเดียวเลยเดี๋ยวมาทำอะไรกินกันเดี๋ยวยายตาจะพาเพื่อนๆทำกินยายตาว่าจะอมแต่ไม่รู้จะใส่อะไรอมใส่อะไรยายตาไม่ชอบโดยความส่วนอะไรนะความชอบส่วนตัวแล้วยายตาไม่ค่อยชอบกินอมกระปูนะก็แต่ว่าก็จะทำเพราะแม่ชอบกินแต่ยายตาว่าเอาแต่ปูอย่างเดียวไม่มีอะไรใส่มันไม่มีผักนะมันไม่อร่อยเมื่อเช้าเห็นรถกับข้าวมายายตาว่าจะซื้อบวบใส่ด้วยมันไม่มีก็เลยเดี๋ยวรอรถกับข้าวก่อนเดี๋ยววันนี้ว่าจะตำน้ำพริกเนาะยายตาความจริงยายตาชอบกินน้ำพริกมากกว่าอมนะอมมันเหมือนมันยังไงบอกไม่ถูกมันอยู่แต่ความชอบของคนอะเนาะยายตาขออันนี้คือไทยว่าเผื่อคนเมืองนอกรู้ด้วยนะเมืองไทยก็รู้แล้วนะ อย่าหนีบมือยายตาแล้วกันนะเพราะว่ามันต้องล้างน้ำนะเพื่อนๆเนาะเพราะว่ามันดินมันอยู่ข้างในเนาะมันดีนะเนี่ยจะได้ไม่ได้พาเพื่อนๆไปกุดเลยแม่ก็ไปคนเดียวเลยให้พ่อไปส่งไว้แล้วแม่เขาก็ขุดคนเดียวพอจะกลับก็โทรให้ไปรับโทรยายตาไม่ได้ยินมองแล้วโทรศัพท์ปิดเครื่องปิดไอ้นั่นไว้ปิดเสียงเปิดไม่เป็นอ่ะปิดเสียงว่าติดเสียงข้อความเข้านะเพื่อนๆแต่ไปโดนในเสียงโทรเข้าก็ไม่ได้ยินถ้าโทรศัพท์ไม่อยู่กับตัวใครโทรเข้ามายายตาก็ไม่ได้ยินนะทางเฟซทางไลน์ทางอะไรไม่ได้ยินทางนั้นเลยทำไม่ถูกทำไม่เป็นนะเดี๋ยวยายตาเขาเลือกก่อนเด้อเพื่อนๆอันนี้ยายตาแบ่งไว้ไอ้ตัวที่มันยังเป็นอยู่หน่อยยายตาแบ่งไว้เดี๋ยวจะทำอ่อมพรุ่งนี้เย็นนี้ตำน้ำพริกกันนี่ยายตาจะเอาไปทอดนะคลุกเกลือแล้วก็ทอดบางคนเขาก็คั่วเหมือนคั่วพริกคั่วในนะแต่ยายตาจะทอดเอาเนาะเสร็จแล้วก็มาคั่วหอมคั่วกระเทียมแล้วก็ตำเก็บผักอ่อนๆในสวนเฮ้ยน้ำลายไหลสิท่าหลายๆสิท่าเดี๋ยวมาดูกันเนาะเดี๋ยวมาดูกันทีนี้เราก็มาคั่วหอมคั่วกระเทียมคั่วพริกคั่วหอมคั่วกระเทียมคั่วพริกเนาะมันก็จะเดี๋ยวน้ำมันเดือดยายตาก็จะทอดปูเนาะน้ำพริกปูหรือน้ำป่นกระปูหรือน้ำพริกปูยายตาก็ไม่รู้นะลาวเขาจะเรียกกระปูยายตาส่วนมากยายตาเรียกปูนะมันก็เหมือนป่นปลาทูเหมือนอะไรนั่นแหละคั่วหอมคั่วกระเทียมนี่แหละแต่เพื่อนๆแต่แค่ใส่ตะไคร้ลงไปเฉยๆเนาะใส่ตะไคร้ลงไปเหมือนคนกบที่ยายตาทำมันนั้นน่ะเหมือนกันเลยเพื่อนๆเนาะคั่วหอมคั่วกระเทียมให้สุกแล้วก็ตำใส่ตะไคร้ใส่ปลาร้าใส่ผงชูรสใส่อะไรจบโอ้ยมันเห็นไหมเพื่อนๆมันปูเรื่องอารามเลยเยี่ยมต้องกระพริบแค่เอามาจิ้มน้ำพริกก็อร่อยแล้วทำน้ำจิ้มซีฟู้ดมาจิ้มก็อร่อยแล้วเยอะๆนั่นไม่ต้องไปตำก็ได้เนาะเราถ่ายเยอะๆนะกินเป็นเล่นๆนะนะทอดกรอบๆแล้วก็มาทับปูมันๆนะนะโอ้ยมันไหลๆสิท่ามีมันนั่นไงเห็นไหมเรืองอารามเลยที่นี่เขามาทำกันอันนี้คือโชว์เสื้อหน่อยโชว์เสื้อเส
แฟนคลับจากญี่ปุ่นส่งมาให้นะเพื่อนเพื่อนเสื้อนี่เห็นไหมเดี๋ยวยะตาจะใส่เดี๋ยวกินข้าวเสร็จเดี๋ยวยะตาจะทำคลิปใส่โชว์ให้ดูมีอยู่4ตัวเนาะที่แฟนคลับจากญี่ปุ่นส่งมาให้เดี๋ยวจะทำคลิปมันจะได้เห็นทั้งตัวเนาะอันนี้แค่ไม่ต้องซักไปนี่ไม่ได้ซักมายะตาบอกแล้วว่าเปลืองแฟบเปลืองสบู่ เปลืองแฟบเนาะมาทำกันน้ำพริกกระปูตาบอกแล้วมีอะไรพอไปเสร็จแล้วจะตำพริกนั่นแหละหั่นตะไคร้ก่อนมาได้ตะไคร้แล้วเพื่อนๆแล้วแต่คนชอบเด้อใส่เยอะใส่น้อยยายตาชอบใส่ตะไคร้เนาะบางคนเขาไม่ใส่ยายตาไม่รู้เรื่องยายตาตำใช่ไหมถ้าพวกอะไรที่เป็นแมลงนะยายตาตำน้ำพริกยายตาจะใส่ตะไคร้ไปพวกจิ้งหรีดพวกอะไรเนี้ยทำมาตำน้ำพริกนะเพื่อนจะใส่ยายตาจะใส่เห็นไหมไข่มดแดงไข่อะไรยายตาตำจะใส่ตะไคร้ด้วยมันหอมอร่อยอ่ะเนาะแล้วตำก่อนเสร็จแล้วเพื่อนๆหอมยังไม่เสร็จยังไม่ได้ใส่มีโชว์หอมตะไคร้หอมน่าอร่อยแต่ว่ายายตาดูท่าทางมันจะเยอะไปยายตาจะเอาออกนิดนึงยายตากินได้อยู่แต่ยายตาเออแม่ยายตากินไม่ได้นะเดี๋ยวถ้ามันไม่เผ็ดเราก็มาอันถ้ามันไม่เผ็ดเราก็มานี่ปูนะถ้ามันไม่เผ็ดเรามาเติมเอาเนาะแกะปูใส่เอาแต่เนื้อเนาะเอาแต่เนื้อกับมันต้องใช้เวลาหน่อยเด้อเพื่อนเพื่อนถ้าเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าไปตำเรียกอะไรนะกล่อมเขาตำตั้งตัวเลยเพื่อนๆเยต้าจะพาทำเพราะเขามากรองเอาเนาะเขามากรองเยต้าโผล่เยต้าเคยเห็นแถวกรุงเทพมาตำน้ำพริกเขาตำกินสดๆนะก้อยปูหรืออะไรของเขาน่ะเขาตำตั้งตัวสดๆเลยดิบๆเลยเยต้าเคยเห็นครั้งแรกเพื่อนที่อยู่ในร้านในตลาดนะเขาทำให้กินเนาะกินดิบๆเจ๊ตาเขาแกะก่อนเด้อมันจะยาวโชว์ปูก่อนมันดูเพื่อนๆเหลืองอารามเลย คุณประเคนถามว่าเล็บสวยใครทำโอ้ยบอกแล้วเจ๊ตาไม่เคยไปทำที่ไหนเจ๊ตาไม่เคยเข้าร้านเสริมสวยเลยไม่เคยเข้าร้านเสริมสวยเจ๊ตาทำทายเองไม่ได้ไปไหนแต่ว่าที่จำได้ไหมที่ไอ้มิสทีนที่เจ๊ตาซื้อวันก่อนนะมันเริ่มแห้งแล้วนะมันเริ่มข้นแล้วกลัวมันเสียก็เลยเอามาทาไปทาเข้าสวนกันเล็บดำเนาะทาเข้าสวนยายตาบอกแล้วเด้อมาดูสูตรยายตาไม่ได้ยายตาไม่ได้ไม่เน้นสูตรยายตาเน้นคุยมาตำกันเพื่อนๆนี่ได้แล้วเนาะช่วงไม่มันนะปูน่ะบางทีมันไม่มันก็ไม่อร่อยถ้ามันอย่างนี้ทำอะไรก็อร่อยส่วนมากยายตาบอกว่ายายตาจะชอบตำน้ำพริกออมไม่ค่อยชอบอะไรออมแต่ยังว่าเลยเนาะคนเฒ่าคนแก่ชอบกินออมมันไม่ต้องเคี้ยวเดี๋ยวตำให้เละก่อนตำให้แหลกให้ตำให้แหลกแล้วก็ค่อยปรุงรสแค่ยายตานะมีแฟนคลับถามว่าเป็นไงถ้ายายตาทำงานอย่างอื่นไม่เป็นไรเวลาตำน้ำพริกนี่ปวดนะเพื่อนเอาตรงนี้ตำนานๆนะแกปวดหมอก็บอกว่าให้ออกกำลังกายบ่อยๆทุกวันมันต้องใช้เวลานานแต่บ้านเราก็ไม่ได้ฉีดยาเลยยายตาไม่ฉีดมาปรุงรสกันใส่อะไรเข้าไปยายตาจะใส่มะนาวต้องใส่เยอะหรอก
นัวใส่อร่อยเยอะใส่มากอร่อยมากพี่ป้าแอบใส่แอบใส่อยู่คนเดียว ใส่เยอะไม่ได้เดี๋ยวแฟนกลับใส่ตามเนาะขาดไม่ได้ปลาต่อมต่อมพี่ป้ากินปลาดิแถวนี้ไม่มีปลาไม่มีปลาต้มขายเด็กตาเพิ่งรู้ปีนี้เองแหละว่ามีปลาต้มเพิ่งจะรู้ทำยูทูบนี่แหละรู้ว่ามีปลาต้มโอ้ยน่าอร่อยแท้หอมหอมเพื่อนยังไม่ปลูกก่อนเลยยังไม่ปลูกก่อนชิมดูก่อนว่ามันจะรสชาติมันจะเป็นยังไงค่อยอุ้ยหอมหอมหอมตอนแรกเราจะตำข้างนอกแล้วขี้เกียจคนท้องไปเพื่อนเฮ้ยหัวจะมองครบกล่องมันมองเห็นกล่องกล่องชิมดีนะยายตาไม่ใส่พริกไปหมดรู้สึกว่าจะเผ็ดสำหรับยายตาไม่เผ็ดหรอกกลัวแม่ยายตาเผ็ดนะใส่น้ำปลาหรือว่าจะใส่ปลาดีปลานิดน้ำปลาอย่างละนิดอร่อยเหาะแล้วเพื่อนๆเนาะอร่อยอร่อยอร่อยมากินกันอร่อยแล้วอร่อยแล้วเดี๋ยวมากินกันเดี๋ยวที่เราพริกน้ำจะเอาไปทำอย่างอื่นได้นะนี่น่ากินไหมมันปูแผลบเลยเดี๋ยวต้องจะแบ่งไว้กินครึ่งหนึ่งเราไปให้แม่ครึ่งหนึ่งอมปูไว้พรุ่งนี้อมปูวันนี้ก็กินน้ำพริกนี่กินแค่นี้เลยเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆกินจะไปเก็บผักจะพาเพื่อนๆไปเก็บผักก่อนผักในสวนไปเก็บผักในสวนมากินกันนะนี่เนาะจ้าแค่นี้แหละมันยาวแล้วเดี๋ยวกินเดี๋ยวค่อยทำอีกคลิปหนึ่งเนาะคิดถึง